หรือจะมีข่าวดี25คู่รักดารารุ่นแต่งงานปี65คู่รักดาราหลายคู่นั้นหวานออกสื่อให้เห็นกันอยู่บ่อยๆจนก็อดคิดไม่ได้ว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีในเร็วๆนี้หรือไม่แถมยังเลิกงามยามดีให้ได้ลุ้นงานวิวาอย่างมากเลยทีเดียวงานนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับที่5แต้วณัฐพรและไฮโซไนสำหรับนางเอกสาวครั้งรักอย่างสาวแต้วกับแฟนหนุ่มไฮโซไนก็ดูจะมีลุ้นเรื่องข่าวดีพอล่าสุดที่ปล่อยภาพทริปทะเลกระบี่สุดโรแมนติกมาให้ได้ชมกันหลายคนก็คาดการว่าบรรยากาศแบบนั้นสาวแต้วกำลังถูกขอแต่งงานหรือถ่ายพรีเวดดิ้งกันอยู่หรือไม่แถมยังเป็นทริปครอบครัวที่ก็อาจจะไปเป็นสักขีพยานรักด้วยหรือเปล่าเห็นแบบนี้แล้วทั้งคู่ก็อาจจะมีข่าวดีในปีหน้านี้ก็ไม่แน่อันดับที่4แมทพิรณีและสงกรานต์เตชะนรงค์คู่นี้กว่าจะผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วหวานออกสื่อกันได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะก็ต้องพิสูจน์รักกันมาเป็นปีๆแต่หลังจากที่ผ่านมาได้ก็จะได้เห็นทั้งคู่นั้นอวดโมเมนต์หวานๆมาให้ชมกันอยู่บ่อยๆเลยทีเดียวแถมล่าสุดก็มีข่าวลือข่าวเมาส์ว่าไฮโซคุณพี่คนที่มีแฟนเป็นนางเอกนั้นกำลังจะมีข่าวดีก่อนคนน้องงานนี้หลายคนเลยโยงมาที่ครอบครัวของเตชะนรงค์นั่นเองซึ่งคนพี่ก็คือหนุ่มสงกรานต์งานนี้เอาเป็นว่าจะมีข่าวดีปีหน้าจริงไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปอันดับที่3เวียสุกลวัฒน์และเบลล่ารานีคู่รักข้ามช่องที่ไม่เคยมีข่าวคราวรักร้าวหรือเสียหายๆออกมาเลยสักครั้งทั้งยังวางตัวดีเป็นคู่รักแบบอย่างอีกคู่เลยก็ว่าได้ในขณะที่ทั้งคู่นั้นก็มักจะหาเวลาว่างจัดทริปหวานๆไปเที่ยวด้วยกันอยู่ตลอดจนหลายคนก็อดไม่ได้ว่าความรักตลอด9ปีนั้นจะสุขงอมและถึงเวลาที่จะต้องเข้าประตูวิวาแล้วหรือยังเพราะหนุ่มเวียก็เคยบอกชัดเจนว่าเก็บเงินสร้างเรือนหอไว้แล้วแบบนี้เราแฟนๆก็รอลุ้นปีหน้ากันได้เลยอันดับที่2แดนวรเวทและแพตตี้อังสุมารินคู่รักมาราธอน10กว่าปีสำหรับคู่นี้หลายคนก็ลุ้นกันมาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่มีแพลนที่จริงจังสักทีพอด้วยเรื่องที่ทางการอยู่นั้นไม่ตรงใจทั้ง2คนแพลนแต่งงานก็เลยถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนทำให้มีคราวว่าความรักของทั้งคู่นั้นระหองระแหงกันแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ออกมาโชว์หวานสยบข่าวเมาส์ด้วยการลงภาพน่ารักหวานๆจนหลายคนนั้นอิจฉาไปตามๆกันบอกเลยว่างานแต่งต้องมาปีหน้าแล้วล่ะค่ะอันดับที่1หมากปรินและคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริคู่รัก8ปีที่ก็เคยได้ยินว่าจะมีข่าวดีให้ได้ร่วมยินดีกันออกมาอยู่บ่อยๆแต่ทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธตลอดว่าในตอนนี้ไม่มีอย่างแน่นอนเพราะอะไรๆก็ยังไม่ลงตัวบวกกับสถานการณ์ช่วงนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงก็เลยไม่ได้วางแผนอะไรอย่างจริงจังแต่ก็พูดถึงเรื่องงานแต่งงานกันมาอยู่ตลอดจนล่าสุดหนุ่มหมากก็ออกมาเปิดใจว่าอยากจะแต่งสาวคิมจะแย่อยู่แล้วงานนี้ปีหน้าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นคู่นี้ต้องมีข่าวดีแน่นอนแล้วล่ะค่ะ